สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชติพาเพลินวันนี้พามาเก็บผักไปขายนะคะเราจะมาเก็บดอกกระเจียวก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันตลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆเรื่อยๆเลยนะคะมาชมกันเลยค่ะเก็บดอกกระเจียวนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นกระเจียวหวานกระเจียวกรอบนะคะนี่ค่ะเขาจะออกดอกให้เราเรื่อยๆค่ะไม่เหมือนกระเจียวป่ากระเจียวป่านี่ไม่ออกแล้วนะคะนี่ไงนี่ค่ะเพื่อนๆเราวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บรวมค่ะนี่ค่ะอย่างนี้อ่อนมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บรวมค่ะเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งค่ะเก็บหมดแล้วค่ะเพื่อนๆได้ประมาณนี้แหละดอกกระเจียวรวกกับน้ำพริกอร่อยมากค่ะเพื่อนๆแตกกอดีมากเลยค่ะสามแถวค่ะประมาณนี้แหละนี่ค่ะเพื่อนๆปกติ
เขาก็จะกินแต่ดอกตุ้มๆอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆจ๋ากินดอกตุ้มๆแล้วก็ก้านเขาก็จะกรอบหวานแต่ทีนี้มันไม่มีแล้วค่ะมันคือหมดฤดูของกระเจียวป่าแล้วมันมีแต่กระเจียวบ้านแล้วบ้านอย่างนี้ก็ยังกินได้อยู่ค่ะก็เลยต้องเก็บไปขายค่ะเพราะเราไม่ได้ไปขายบ่อยเนาะเราไม่ได้ไปขายบ่อยดอกตุ้มดอกบานเราก็ต้องเก็บไปลูกค้าก็ยังตอบรับอยู่ค่ะเพราะว่าคนเคยกินแล้วมันหมดฤดูกระเจียวป่าแล้วเขาเห็นเขาก็ซื้อนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปลูกเป็นดอกไม้เป็นไม้ประดับก็ได้นะคะเพื่อนๆปลูกใส่กระถางหรือใส่กองโฟมกองอะไรกองอะไรไว้แล้วก็เอาไว้ชื่นชมสวยงามหรือเอาไว้กินก็ได้เพราะว่าเขาขยายกอดีมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะจากยิ่งเดียวค่ะขึ้นมาต้นเดียวทีนี้ขยายประมาณนี้ละกว่าจะหมดฤดูฝนก็คงจะกอใหญ่มากกว่านี้ค่ะเพื่อน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 หามาปลูกไว้นะคะปลูกไว้กินก็ได้ไม้ประดับก็ดีค่ะนี่ค่ะตามที่เขาขายต้นไม้หรือเป็นพวกพืชป่าไม้ป่าดอกไม้ป่าก็คงจะมีค่ะกระเจียวนี่ค่ะอย่างเราปลูกไว้กินนี่สักกระถาง2กระถางสักหลุม2หลุมเราก็พอกินแล้วค่ะกินสดก็ได้ลวกก็ได้ค่ะเพื่อนๆเวลาทำกับข้าวก็ลอกตรงนี้ออกนะคะตัดออกให้เหลือแต่ดอกเขาค่ะให้เหลือแต่เกสรนะคะนี่ค่ะจะอร่อยมากเลยทั้งสวยงามและทั้งอร่อยค่ะเพื่อนๆดอกกระเจียวนี่ค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆพืชผักที่เก็บได้เก็บเล็กผสมน้อยนะคะอันนู้นมั่งอันนี้มั่งค่ะก็มีกล้วยมั่งค่ะกล้วยอยู่บ้านแล้วบ่มไว้แล้วค่ะที่จะไปขายตลาดนัดนะคะเราเก็บของในสวนเก็บเล็กผสมน้อยไปขายก่อนที่ข้าวโพดยังไม่เก๋นะคะนู่นค่ะกำลังเป็นฝักอ่อนๆยังไม่เป็นเม็ดหรอกมั้งนั่นแหละค่ะเรารอที่จะขายข้าวโพดแล้วก็มีพืชผักในสวนเรามีอะไรก็เก็บไปขายก่อนถ้าเจอวันตลาดนัดเราไม่มีผักไปขายเราก็โทรไปบอกคนจัดตลาดค่ะว่าวันนี้ไม่ได้ไปนะวันนี้จะเก็บผักไปขายรวมๆแล้วก็มีผักกูดมั่งกล้วยมั่งแล้วก็มีมะเขือค่ะมะเขือเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะที่ทำคลิปให้เพื่อนๆดูที่กล้าเมล็ดไว้ต้นกล้าไว้แล้วมาปลูกนี่ค่ะกรอบหวานมากเลยค่ะนี่คือมะเขือเจ้าพญาเป็นลูกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเราปลูกเองก็เป็นลักษณะนี้แหละลูกจะไม่ขาวสวยมากเท่าไหร่ประมาณนี้แหละนะคะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะเพื่อนๆอันนี้คือดอกคาค่ะดอกคาเราก็เอาไปขายเก็บเล็กผสมน้อยนะคะแล้วก็ทำเป็นกำค่ะทำไม่แพงนะคะเพื่อนๆกำละ5บาทลูกค้าเขาก็ซื้อไปแกงปลาไหลแกงไก่แกงแค่นี่ค่ะกินกับน้ำพริกปลาพริกบองนี่ค่ะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆกำละ5บาทลูกค้าที่เขาเคยกินเขาก็เอาคนละกำ2กำผักจำพวกนี้เราไม่ได้ขายแพงนะคะเพื่อนๆกำ5บาทแล้วเอาไว้ค้างคืนไม่ได้นะคะเพราะว่าดอกเนี่ยดอกเขาอย่างเงี้ยค่ะจะร่วงค่ะนี่คือดอกขานะคะเพื่อนๆหน่อมันก็มีค่ะแต่ไม่ได้เอานะคะนี่ค่ะนี่คือดอกคาพืชผักที่อยู่ในสวนเรานะคะอันนี้อยู่กับเราประจำเราไม่ต้องปลูกไม่ต้องรดน้ำปล่อยไว้ธรรมชาติค่ะหัวก็มีหน่อก็มีดอกก็มีแต่เราวันนี้เราเอาดอกไปขายนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวเราดอกกระเจียวก็ทำเป็นกำค่ะเพื่อนๆกำละ10บาทก็6ดอกค่ะ6ดอก5ดอก6ดอกแล้วแต่
อันนี้กำเฉยๆค่ะเพื่อนๆกำให้มันดูเรียบร้อยมันแบบมันจะสลับกันแล้วก็อันนี้ชะอมค่ะชะอมไม่แตกนะคะคือไม่แตกยอดเพราะว่าเขาคงจะหยุดแบบหยุดแตกรากใหม่ประมาณนี้แหละค่ะไม่มียอดนะคะเพื่อนๆมีแค่นี้ได้แค่นี้ค่ะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็มีผักกูดอีกหนึ่งอย่างนะคะเพื่อนๆนี่ละค่ะพืชผักเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็จะมีสายบัวค่ะจะเอาสายบัวสายบัวก็จะได้อยู่พอได้ค่าแพงค่ะ 20-30 บาทการทำสวนผสมผสานนี่ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะคะเพื่อนๆคือเป็นน้ำซึมบ่อทรายค่ะคือได้เรื่อยๆพอได้อยู่ได้กินพอได้ใช้ได้ซื้อกับข้าวได้เติมน้ำมันรถค่ะพอมีกินมีใช้ไม่ถึงกับร่ำรวยทำสวนผสมผสานไม่ร่ำรวยหรอกค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมพืชผักในสวนนะคะที่จะได้จะเก็บไปขายค่ะก็มีประมาณนี้ละค่ะมีชะอมมีกระเจียวมีดอกข่ามีมะเขือมีผักกูดค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ